กินกุ้งไปจนหมดตะข่ายตัวใหญ่ครับเวลาได้มาคือซอยแบบนี้ครับสดๆปลาจาดปลากั้งก็มีครับทุกเผ็ดกลางป่าสั่งนี่ก็ไม่ปลอดภัยทุกคนดูคำจะมากกว่านี้ครับนี่ใส่เข้าไปน้ำเหนียวกุ้งมาแล้วครับทุกคนโอ้โหสโลแกนต้องมาครับปูกระดองแดงมากโอ้โหทำคล้ายๆกับข้าวหลามเลยทุกคนลองดูนี่โอ้ผักกันน้อยมาดูผมกินผักเทดิมันไม่มีมือเด็ดนะครับอ๋อเวลาเทมานี่คือแห้งอย่างนี้เนาะนี่หลวงพ่อมาครับหลวงพ่อมาเองหลวงพ่อปวดหัวครับคนละอย่างกันครับทุกคนครับตอนนี้คือเรากำลังเดินทางกลับไปยังแคมป์นะครับซึ่งตรงนี้ครับน้องตู้บอกว่าเห็ดนะกินได้กินได้นะเนี่ยเยอะด้วยนะครับเขาบอกว่าไม้ตัวนี้จะมีเห็ดทุกปีนะครับแล้วก็มีจริงๆด้วยน้องตู้ชี้ผมดูผมก็เลยโดนมาดูโอ้แต่ว่ามันเริ่มเน่าแล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับแต่นี่คือน่าจะเริ่มกินได้อยู่สวยมากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรามีกับข้าวเยอะแล้วเราก็จะไปเอาเห็ดตรงด้านบนอันนี้น้องตู้ก็เลยให้ผมมาลองดูนะครับว่าจะเอาไปทำกับข้าวไหมผมบอกว่าแล้วแต่น้องตู้เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่แคมป์นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมทำกับข้าวกันนะครับทุกคนดูตอนนี้เรากำลังจะไปเก็บวัตถุดิบชั้นเลิศเพื่อนำไปประกอบอาหารครับโดยนักกายกรรมผ่านผลประจำอำเภอนาแห้วบ้านนาท่อนครับน้องตู้นี่เขาบอกว่าเป็นเห็ดมันนะครับน้องตู้ก็เลยไปเก็บมาเลยครับตรงขอนไม้ที่ขึ้นอยู่ตรงบริเวณโซนริมน้ำตกในโซนที่เรามาหาปลาครับทุกคนลองดูโอ้แล้วเก็บมาแมลงมันเริ่มตอมนะครับนี่คือถ้าปล่อยไว้มันก็คงเน่าเสียโอ้เป็นเห็ดที่น่ากินมากแล้วก็น่าดูมากนี่ครับทุกคนคือถ้ามาป่าแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติแล้วก็ผลผลิตที่ออกจากป่านี่คือเขาเนื้อที่หานะครับได้กินได้คนก็ต้องกินได้ใช่นะนี่ทุกคนคือถ้าจะเดินไปนี่คือก็ระบาดนี่คือต้องเดินปีนท่อตรงนี้ไปแต่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวอื่นไม่แนะนำให้ลงไปครับเพราะว่าตรงนี้เป็นโขดหินสูงครับดูเนี่ยผมยังไม่กล้าโดดลงไปเลยเยอะมากเห็นไหมเห็ดป่าสดๆครับนี่ดูเก็บนี่ได้หลายกิโลนะครับเวลาเขาเจอทีเขาก็เก็บอย่างนี้เลยนะครับนี่คือแค่ท่อนไม้ท่อนเดียวจริงๆในป่าที่มันขึ้นประจำมีอีกหลายท่อนนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่เก็บมาถ้าดอกมันเล็กหรือแม้กระทั่งมันจะเน่าเราก็จะไม่เก็บแต่นี่คือมันไม่เน่ามันเพิ่งจะออกมาน่าจะเมื่อวานนี้แหละนะครับเนี่ยเต็มเลยโอ้โหทุกคนดูไปสุดอายุเที่ยงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกินกันแล้วนะครับเมนูที่ได้ก็คือมีกุ้งโดยใหญ่มีปูหินนะครับมีปลากั้งนะครับแล้วก็มีเห็ดมีผักนะครับผักกุ้งก็เก็บมาบ้างผักหวานก็มีครับดูที่ว่าเราจะเก็บอะไรนะครับเนี่ยดูเห็ดทั้งหิ่งไหมแต่ยังไม่หมดครับเนี่ยข้างล่างกุ้งตรงนี้ก็มีครับแต่ไม่แน่ใจเน่าหรือเปล่าน้องตู้ตรงนี้ตกไปปลายนี่เน่าหรือเปล่านะไปปลายนี่เน่าไหมเนี่ยออกพุ่งออกเนาะไปแล้วเน่าเนาะแต่ยกให้ดูหน่อยนี่ทุกคนลองดูครับแอร์ผมให้ดูครับนี่อ่างผมที่ดีให้นะโอ้โหเยอะมากนะครับแล้วก็เดินกลับนะครับทุกคนนี่ดูก็จะกลับเตียงยางบ้านนาแห้วเป็นผมไม่ได้หรอกแล้วดูทางที่เดินไปโอ้สุดมากทุกคนที่ดูเองก็แล้วกันว่าคนที่จะเดินหรือไม่เดินอ่ะโอเคเดี๋ยวไปทำอาหารกันนะครับเรากลับมาที่แคมป์ของเราแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ทำการแยกกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับกับปลาออกมานะครับรวมทั้งปูด้วยมาดูครับหลามนี่คือเยอะมากเมื่อกี้น้องตู้พาท้องมานี่กุ้งนังนั้นเลยยัดไส้ท้องปลาโดยที่เราไม่ได้ยัดเข้าไปมันกินกุ้งไปจนหมดตะข่ายเลยเวลามีปลากั้นอยู่เนี่ยเข้าไปเนี่ยดูทุกคนดูปูนี่ก็มันเลื่อนๆนะฮะโอ้โหน้ำลายไหลมันมีตัวใหญ่ตัวไม่ใช่เนาะหรือว่าไม่ได้เอาแล้วเอาตัวที่เก็บไว้ทำอะไรเนี่ยไปเลี้ยงเนาะโอเคก็ใส่มันไม่เรียกไปเก็บมันใส่อ๋อหรอนี่คือตัวบิ๊กโอ้นี่มาแล้วคือมันคืออาหารนะครับทุกคนปลามันกระลาแล้วมันใส่ซอยกุ้งซอยกุ้งซอยน้ำกุ้งนี่กุ้งตัวใหญ่ครับเวลาได้มาคือซอยแบบนี้ครับสดๆนะครับทุกคนก็มือคือเหมือนกันทำลาบเหนียวปลาเวลาได้ปลามาคือถ้าเป็นปลาพวกปลาตะเพียนปลามีก้างคือเขาจะสับให้ละเอียดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยให้เข้าบุบหลามก็จะเป็นสูตรง่ายครับใส่ผักชีต้นหอมเข้าไปแล้วก็จะเอาน้ำหลามครับที่เตรียมมาเมื่อกี้คือเอาเครื่องใส่ไปก็น้ำใส่เข้าไปก็จะใส่ในกระบอกไม้ไผ่ที่ทำไว้นะครับแต่เมื่อคืนที่เรากินหลามเลยนะเมื่อคืนหลามไก่วันนี้หลามปลาแล้วก็นี่ครับที่เด็ดเลยคือ
กุ้งปลาครับใส่เข้าไปในกระบอกครับนี่ปลาพันตัวสดๆเลยนะครับตัวเป็นๆตัวใหญ่ๆครับนี่ปลาจาดปลาก้างก็มีครับแล้วก็จะมีปูให้ทุกคนครับคือไม่ได้มาใส่คือหอยเออไม่มีหอยกาบพี่บอกมาจากที่นู่นนะครับแต่ว่าคงไม่ได้กินแหละน่าจะได้ปล่อยแหละเกือบขยายพันธุ์อีกหน่อยผมอาจจะได้กินหอยกาบที่น้ำนี้ก็ได้เดี๋ยวตั้งหลามแล้วก็จะก่อไฟไหมครับพอดีมันจะชื้นนิดนึงครับแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับมืออาชีพเมนูแรกถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีครับเมนูต่อไปคือเมนูอุเห็ดนะครับนะทุกคนก็จะเป็นเห็ดที่เก็บมาครับเขาบอกว่าจะเอาอุคำว่าอุเนี่ยเป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องมีเครื่องเทศหรือส่วนผสมอะไรบ้างนะครับคล้ายต้มแต่ว่าเราใช้น้ำน้อยใช้น้ำน้อยเนาะเอาจิ้มกับคล้ายๆจิ้มกับน้ำพริกไอ้นี่เลยได้เลยใช่ไหมครับใช่โอเคแหลมมากครับทุกคนมันก็ใส่แค่หอมครับแล้วก็น้ำปลาหอมกับน้ำปลาเนาะว่าเรามีอะไรเราก็ใส่ไปนี่เห็นก็คือจะมีเกลือด้วยเนาะครับเพราะเครื่องเราไม่เกลือก็ได้ครับถ้าเกิดมีพวกเครื่องปรุงก็ใส่เข้าไปรสดีชูรสถ้ามีก็ใส่เข้าไปแต่ถ้าไม่มีก็เท่านั้นแหละตามที่น้องปุ๊บอกปกติล่าปลาเขาจะใส่ขาไอ้ใส่ขิงแต่เรามีขาเราไม่จะใส่ขาแต่ว่าวันนั้นที่ทำต้มตำกินนี่อร่อยมากเป็นที่เดียวสู้เด็ดเลยไว้เดินทำกินมากต้มตำน้ำผักกระเพาะเราซื้อไปนี่ครับก็เอาเผ็ดนะครับที่ทำความสะอาดมาแล้วก็จะมีส่วนผสมที่ว่าใส่เข้าไปก็ใส่เข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้อย่างนี้น้ำไม่เห็นมันก็มีอยู่แล้วด้วยใช่ป่ะใช่แต่นี้น้ำหลามแล้วเหลือใส่เข้าไปก็ไม่ได้ใส่แต่เราจะได้เอารสชาติเผ็ดแซ่บเข้าไปด้วยถ้าบอกตรงๆคุณหมอคือซุปนั่นแหละนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเห็ดก็ทำให้มันสุกอ่ะน่าจะเป็นคล้ายๆกับซุปเผ็ดซุปเผ็ดกลางป่าอุกนะเฮ้ยคือกันอาจจะได้ขาวอาจจะได้ผ่าใช่ไหมเดี๋ยวดูมันน่าจะยิ้มน่าจะยิ้มนะเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวดูตอนลุ้นตอนที่ว่าสุกแล้วเนี่ยมันน่าจะอลังขนาดไหนไม่รู้ว่าจะอัดแน่นไปด้วยอะไรหรือเปล่าเต็มที่ครับอัดมาแบบเต็มลิมิตครับยัดด้วยสากกระเบือต่อนะครับนี่แล้วก็เอาเห็ดอุมาย่างแล้วนะครับนี่โอ้โหข้าวก็หุงเห็ดก็มีหลามก็มาขาดแต่ลาบกุ้งสับสูตรนายแห้วขนาดแห้งกับข้าวต้มนะครับมันจะไม่เบื่อนะเดี๋ยวให้เชฟนั้นเป็นคนคอยดูแลนะครับเรื่องน้ำเดือดน้ำสุกน้ำต้มอะไรกันนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาดูเอาเชฟของเรากำลังเตรียมเครื่องทำลาบดิบลาบเหนียวกุ้งสับให้กับทีมงานเราอยู่นะครับนี่อันนี้คือขานะครับขิงไม่มีนะครับปกติเขาใช้ขิงนะครับสับเข้าไปใส่ครกยืดเราตู้เราเอาส่วนน้ำดิสากนี่ก็ไม่ปลอดภัยทุกคนดูสากมีรูครับมาจากทำจากไม้คลายแรงเข้าไปเจาะมันไม่ได้ใช้นานกันทิ้งอยู่ตัวกำลังจะตำพริกครับพอดีสากเป็นไม้ที่เขาหาแถวๆนี้ครับแล้วก็เอามาตำครกครับพอดีว่ามันมีรูครับแม้อยู่ในรูก็มีแหล่งพลังตามทีก็ขี้ดินออกมาเต็มเลยยังดำอยู่เลยครับเป็น4ครับเดี๋ยวไปตำพกกันต่อนะครับโขกเข้าไปครับค่ะมันยังมีอยู่ไหมดินมันอาจจะเป็นส่วนผสมที่น่าอร่อยก็ได้มันมาจากดินธรรมชาติแมลงมันทำอะไรคนเราตามไปนี่ขี้ดินเต็มค่าแล้วตู้เขาเน้นความสะอาดเลยครับมากันตู้นี้รับรองว่าปลอดภัยแล้วก็สะอาดนะครับลาบทีครับใส่เข้าไปถูกด้วยไม่ต้องละเอียดมากครับเป็นชิ้นเราก็เองสูตรเดียวกันครับลาบปลานะครับแต่ลาบปลาใส่ขิงสับขิงแล้วก็เผามะเขือแล้วก็กุ้งนี่กุ้งสับสดๆนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะมาใส่ในโคครับนี่
ล่ามเหนียวล่ามเหนียวทุกคนล่ามกุ้งเหนียวแล้วก็คนคลุกให้เข้ากันนะเอาใส่รับปลาเอาใส่รับปลาแล้วตอนนี้ทำกล้วยกุ้งกล้วยกุ้งนั่นแหละหมายถึงว่าพริกป่นมันหมดอันนี้คือเครื่องกล้วยกุ้งนะครับใช่ปลาน้ำปลาเค็มไหมหรือรสจัดไปไหมครับเมื่อคืนรสคั่วได้เลยเอารสชาติของตัวครับพี่ว่าอร่อยมากเลยพี่อยากกินรสชาติของคนในท้องถิ่นให้พริกอันนี้มันแตกมันจะได้ความหอมของพริกสดเข้ามาผักใส่เข้าไปครับผักเตรียมไว้มีทุกอย่างเลยหอมกระเทียมต้นหอมใบมะกรูดผักชีใส่เข้าไปครับน้ำก้อยกุ้งกุ้งสดๆครับจกมาจากตะข่ายที่ไปหามาได้ครับนี่ใส่เข้าไปในถาดที่เตรียมไว้ครับโอ้โหนะแช่น้ำมันเป็นเย็นนะครับทุกคนกุ้งมันจะสดตลอดถึงแม้แต่มันจะตายไปแล้วนะครับเนี่ยตัวที่เป็นที่มีอยู่เราขึ้นเลยลูกค้าครับอันนี้คือแยกมาแล้วเป็นกุ้งที่กินแบบเอาไว้ก้อยครับตัวจะไม่ใหญ่เกินนะครับไม่ใหญ่จะเอามาล่ำเหนียวพอแล้วมั้งพอแล้วครับหลายอย่างวันนี้มันมีหลายเมนูมากไงเมื่อคืนมี2คนมันก็ได้หมดแหละวันนี้หลายเมนูแล้วก็คนนี้แค่3คนไม่ได้เยอะเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับเนี่ยใส่เข้าไปกุ้งสดเหมือนกันครับตัวจะสีดำครับมีขากุ้งหินใส่เข้าไปครับแล้วก็เดี๋ยวจะคนทุกคนให้เข้ากันนะครับก็จะเป็นเมนูก้อยกุ้งนะครับสูตรเมื่อคืนนี่แหละอร่อยมากเลยเอามาทำอีกหนึ่งเมนูครับเสร็จแล้วครับเมนูซิกเนเจอร์ของครั้งนี้นะครับทริปนี้ครับในช่วงเช้าช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงบ่ายครับก็คือล่ามเหนียวกุ้งสดๆจากแม่น้ำครับก็ทำเลยนะครับเพราะว่าล่ามเสร็จแล้วครับก็จะใส่พริกนะครับเข้าไปขยี้ให้เข้ากันใส่พริกสดเพื่อความหอมครับปกติล่าปลาเขาก็ไม่ใส่พริกสดแต่พอลองใส่ดูแล้วมันอร่อยก็เลยใส่เลยเอาความแซ่บเข้าไว้ตำจากนั้นแล้วก็ใส่พริกป่นนะครับถ้าไม่มีพริกป่นเราก็จะใช้เจียวดำเหมือนเดิมครับเจียวดำนี่คือใช้ได้ตลอดเลยข้าวคั่วข้าวคั่วนี่ขาดไม่ได้นะครับใส่เข้าไปข้าวมาใหม่ๆปลาน้ำปลาใส่ไหมไม่ใส่นะน้ำปลาก็จริงๆก็ไม่ใส่หรอกใต้น้ำปลาใส่เกลือใส่เกลือนะครับเป็นพวกของข้าวผงอร่อยผงอร่อยก็จะโดนน้ำนะครับใส่สักหน่อยก็ดีใส่หลายแซ่บหลายใช่แล้วแล้วก็ขยี้เข้ากันต่อนะครับทุกคนเข้ากันแล้วนะครับพี่ต้องชิมเอาใส่ผักไม่ใส่ผักเลยเหรอใช่ชิมก่อนนะเหรอชิมก่อนเนาะโอ้โหมือไม้สั่นครับช้อนลงในข้างในไปในลาบกุ้งเหนียวครับลาบเหนียวกุ้งลาบเหนียวกุ้งชิมๆทุกคนน่าเดือดไหมเผ็ดอ่ะเผ็ดนะออกมาแล้วมันเดือดมันน้ำยังอร่อยว่ะกุ้งมันกรุบกรับเปลือกมันกรุบกรับดีอ่ะรสชาติดีอร่อยครับเรายังไม่ได้ปรุงเลยเพื่อนเลยนะ
ถ้าเป็นผมชอบผมว่ามันจะต้องมีเปรี้ยวผมไม่ได้แต่นี่ก็กินเปรี้ยวอ่ะเอาลัดลัดจะไม่ค่อยใส่เปรี้ยวไม่ใส่เปรี้ยวนะคืออย่างนี้แหละใส่ก้อยเขาจะใส่เปรี้ยวอ๋อเหรอเอาเลยครับได้ได้เนาะเค็มตุ๊กตุ๊กลองชิมก่อนเค็มเค็มไม่มากผมไม่กินจัดแต่ผมกินได้หมดแต่ถ้าตุ๊กจะเติมก็ได้ผมว่าดีแล้วแล้วก็ใส่ผักที่เตรียมไว้ครับผักชีต้นหอมพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะครับใส่เข้าไปนี่ก็คือได้ลำเหนียวนะครับนี่เดี๋ยวจะเทหลามนะครับแล้วก็จะเอาอุกเห็ดนะครับใส่ในถ้วยแล้วก็เดี๋ยวจะพาเอาข้าวเหนียวออกมาครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้เราได้กินข้าวปลาอีกหนึ่งมื้อนะครับในช่วงเวลาเช้ากลางวันบ่ายผักกับโอ้เราไม่ได้ไปเก็บผักจากธรรมชาติเนาะเออจริงๆอยากไปมันมีผักกุ้งผักผักหนามอยู่เนาะเนี่ยพอมีฝั่งนั้นใบไข่อย่างเงี้ยอ๋อใบไข่กินได้ด้วยนะแต่ว่าจะมีใบไข่ที่มันอยู่บกล่ามเดี๋ยวกุ้งมาแล้วครับทุกคนโอ้โหสโลแกนต้องมาครับน่ากินน่ากินครับดูดิเสร็จแล้วครับนะเดี๋ยวไปเอาผักมาจิ้มเจิ้มอะไรก็คือใช้ได้ละนี่ล่ามปลาล่ามปลามาแล้วนะครับทุกคนไปริมน้ำกันนะครับเดี๋ยวบังข้าวข้าวมาดูครับอันนี้คือล่ามปลาปูกุ้งนะครับโอ้โหกุ้งแดงมากปูกระดองแดงมากโอ้โหดูปลาดูมันปูโอ้โหทุกคนผัก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 มาหรือยังสมุนไพรโอ้โหตอนแรกเราอัดไปเต็มคือมีแค่นี้เองนะปลาโทษแต่น่ากินมากทุกคนลองดูเมนูบ้านๆเมนูปลาปลาครับทุกคนมาแล้วครับตั้งให้ตรงก่อน นี่เมนูไปคืออันนี้คือข้าวใช่ไหมผักข้าวนะครับทุกคนนี่เวลาผ่ามาดูดูเขาจะนุ่มนิ่มขนาดไหนนะครับเรากลัวข้าวไหม้มากใช้ไฟอ่อนนะครับเป็นการนึ่งข้าวแล้วก็การถนอมอาหารที่จะทำให้ข้าวน่ากินขึ้นนะครับทำคล้ายๆกับข้าวหลามเลยทุกคนลองดูนี่อู้เอาวางนี้ก็คือสวยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเอาข้าววางแบบนี้เลยครับน่ะโอ้โหดูดีมีราคามากกับการที่ได้มาใช้ชีวิตในป่านาแห้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะกินก็หยิบหยิบเอาโอ้โหดูทุกคนสุดจัดย่อยสลายย่อยสลายได้ไม่เป็นไรครับนี่ครับหอมมากหอมไม้ไผ่หอมข้าวทุกคนไม่ต้องออกก็ได้เอาไว้งี้นะครับเดี๋ยวหยิบกินกันโอ้โหมันเป็นข้อนี้ด้วยคือหยิบทีละปั้นก็คือแหลมเลยนี่ครับโอ้ร้อนว้าวน่าชิมก่อนเลยเนี่ยนุ่มนิ่มมากครับมาดูอูเห็ดนะครับนี่เป็นอีกซิกเนเจอร์ที่เป็นอาหารท้องถิ่นที่ผมไม่ควรพลาดนะครับนี่เขาใช้น้ำน้อยมากแล้วก็เวลาเอานัดเดือดไงปลามีปลาด้วยเว้ยเฮ้ยไม่มันข้างล่างมันเดือดมากฮะเอ้าใส่ปลาข้างล่างด้วยหรอไม่ไม่มันเป็นน้ำปลาอ๋อเป็นน้ำปลาอ๋อเห็ดคือยังไม่สุกดีครับน้องตัวบอกว่าเอาให้ชัวร์คือเห็ดเนี่ยขอให้สุกดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวยังไงแล้วมันอาจจะเมาได้โรงพยาบาลอยู่ไกลไม่ได้เอามาต้องคอนมาเอาไอ้แตกมาไงแต่ว่าน้องนั้นเนี่ยคือเอารถไอ้นี่มาครับรถวิบากมาแต่ว่ามันก็ยังว่าแหละไปได้คนเดียวเออไปคนเดียวแล้วคืออาสอมก็ลำบากอยู่แล้วแหละนะครับขี่ต้องขี่คนเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราจะนั่งรับประทานอาหารกันก่อนแล้วก็ถ้าเห็ดสุกเราก็จะเอาเห็ดมาปิดท้ายก็แล้วกันนะครับเพราะว่ากับข้าวนี่คือดูสีสันหน้าตาแล้วน่าที่จะกินเลยควรไม่รอนานครับแต่ว่าแมลงวันเยอะไปนิดนึงหน้าอาจจะต้องเอาที่ดักแมลงวันมาแสดงว่ามันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แมลงวันเอ้ามันมีตั้งหลายตัวแมลงหลายตัวมีแค่ตัวเดียวอินฟินิตี้ก็แล้วกันนับไม่ถ้วนนะครับอันนี้ให้เจ้าที่ก่อนไหมเอ่ยไม่เป็นไรเมื่อคืนเราให้ไปแล้วใช่ไหมนี่โอเคเดี๋ยวต้องเตรียมยาฆ่าเชื้อนะครับเพราะว่าเรากินเมนูดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อยกุ้งนะครับแล้วก็จะเป็นล่ามเหนียวกุ้งนะครับถ้าไม่มียาฆ่าเชื้อนี่คือไม่แนะนำนะครับเหมือนเรากินแอลกอฮอล์ล้างคอล้างท้องอะไรน้องๆนั่นมาจะมีจอกคอจอกถ้าเกิดเราไปกินบนนู้นก็มันจะมีที่เสียบกับพื้นไงถ้าเกิดมากินที่นี่คือเราต้องเอาที่เสียบออกครับจะเป็นที่ตั้งแทนเนี่ยอันเชิญน้องนัทนั่นแหละเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะครับเอาบรรยากาศชิวๆทุกคนได้ชมนะครับเมื่อคืนเรากินกันบนเต็นท์ตรงนู้นครับเต็นท์ก็ยังกางอยู่เลยเห็นไหมครับทุกคนคือเราตากให้เต็นท์แห้งแล้วก็เก็บสัมภาระแล้วก็กลับรถแท็กนึงนะครับเห็นไหมจอดอยู่ตรงด้านบนใครมาเที่ยวก็ติดต่อน้องตู้นะครับน้องตู้พามาถึงเลยโดยที่มีรถมาก็ไม่เหนื่อยด้วยนะครับสบายๆไม่ยาก
น้องตู้มาเปิดดีกว่าในฐานะที่เป็นเจ้าถิ่นถ้าเจ้าถิ่นไม่เปิดคือคนอื่นไม่กล้ากินไงน้องนั้นก็เป็นผู้น้อยไงหนุ่มนายแห้วได้ขี้อายอย่างนี้ทุกคนปะไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธกับไม่อายนี่คืออะไรไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะโอเคให้น้องตู้เปิดก่อนทุกคนเจ้าของแคมป์เจ้าของแคมป์เอาละเว้ยทุกคนมีคนเปิดแล้วอร่อยอร่อยช้อนคนละอันคนละช้อนคนละอันนี่ผมจะชิมนี่จะกินไหนก่อนดิมันน่ากินทุกอันเลยไงหลาปูห้วยหลาปลาก้างหลาปลาพันผมขอกินปลาพันก่อนผมรู้ว่าเป็นปลาที่บริสุทธิ์นะครับทุกคนนี่ปลาพันนะครับแล้วมากินมันเข้ามากินลำเนี่ยปลาพันนะครับทุกคนโอ้ยอร่อยมากจะชิมข้าวเหนียวที่ก็เอามานึ่งเนี่ยว่าจะรสชาติดีขนาดไหนแต่ถ้าอยู่นานมันอย่างนี้คือข้าวเหนียวนุ่มมากทุกคนนี่เวลากินต้องมียาฆ่าเชื้อด้วยทุกคนนุ่มมากนุ่มมากอร่อยมากทุกคนนี่ยาฆ่าเชื้อมันต้องแบบนี้ตาไปคือตาขาตานะหรือตาพี่น่าจะตาพี่ตาพี่นะอันนี้ก็กินอันนี้แหละอันนี้อันนี้ไม่ได้ปรุงเลยอะไรเพิ่มแล้วแต่ครับผมกินได้หมดอะไรทุกอย่างที่น้องตู้ทำอร่อยหมดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่ได้กินข้าวนะต้องบอกต้องชมไปก่อนต้องชมไปก่อนนี่ลามเหนียวกุ้งตาได้ผักวาซาบิเนื้อหวานเนื้อหวานหวานผักกันน้อยบุดูผมกินผักทีดิมันไม่มีมือเด็ดนะครับกันที่เลยตามสบายเลยนะครับมันต้องเขื่อนมันต้องแกงเราของจริงบอกว่าสบีนี่ขึ้นจมูกครับบอกสบีนี่ก็น่าจะฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดีครับขึ้นจมูกหลายคนกินสองคนไงมีใครแย่งกันกินเมื่อคืนเงียบไปหน่อยอ่ะกินสองคนคุยกันไปจะหลับต้องมีหลายคนแบบเฮฮาปาร์ตี้หน่อยแล้วก็คือพอทำเสร็จแล้วอิ่มแล้วเหนื่อยด้วยความเหนื่อยมันเพลียมันก็เลยง่วงมากนอกเนื้อหวานเนาะไม่เป็นไรครับยี่ทนได้ยาฆ่าเชื้อที่นาแห้วนี่แรงดีจังตัดไม่ได้นี่เดี๋ยวเราถึงข้าวทั้งทีหุกข้าวสูตรนี้อร่อยมากเลยผมต้องไปหุกแบบนี้มากข้าวเหนียวคือใส่น้ำแล้วใช่ไหมเวลานึ่งอ่ะอ๋อไม่ใส่เพราะว่าเราอุ่นข้าวเดิมอ๋อเหรอครับแต่ถ้าเป็นข้าวนี้เขาเรียกว่าหุงเช็ดน้ำหุงเช็ดน้ำเผาไล่ไปเรื่อยๆให้มันดำอ๋อนี่คือแค่เอาข้าวเหนียวใส่ไปแล้วก็แค่อุ่นเฉยๆนะมันอุ่นความชื้นจากไม้มีอยู่แล้วโอ้ไม่ให้อากาศออกยังไม่ได้เลยเป็นไงล่ะอร่อยมากสดเลยเด้อไฟกุ้งสดๆยามเช้านะครับเนี่ยลาบกุ้งคำพอโทษคำโตๆคำใหญ่ๆจะเป็นกระบวนการกินได้แค่กินแบบปลาอันนี้มันเดือดออกเดือดทุกตัวออกเลยปลาสดมากปลาเล็กปลาสดมากทุกคนเนี่ยมันจะกินได้หมดมันต้องมีผักแกงเมื่อคืนผักเนี่ยเต็มชามใบบกใบบกผมกินหมดเลยนะครับมันจะอ่อนด้วยเยอะเลยลองปูหน่อยลองปูหน่อยทุกคนปูเนี่ยปูหินนี่ขอกระดองใหญ่ๆเลยนะต้องกินตัวมันเอาตัวมันเอาไม่ลองปูหินเลยอย่างนี้เหรอเป็นเทียมมันเอามามานี่ก็ปูหินออกกินเป็นตัวอย่างนี้นะครับทุกคนนี่ตัวกำลังกินนะกรอบมากมันจะหอมหอมนะแซ่บมากถูกใจใช่เลยเดี๋ยวผมรอเมนูเห็ดนะครับเดี๋ยวก็จะล่ำลาบรรยากาศการกินข้าวป่านะครับกับน้องๆดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอยากเห็นหน้าตาอูเห็ดนะครับแล้วผมจะได้ชิมแล้วบอกรสชาติให้คนได้ฟังว่าเป็นยังไงแต่เขาบอกว่ากินกับน้ำพริกนี่แหละแจ่วนะครับรับรองว่าอร่อยนะครับนะจะรอเห็ดมาปั๊บกินปุ๊บล่ำลาให้น้องตุ๊ฝากรายละเอียดการเดินทางมาเที่ยวแบบง่ายๆนะครับไม่ยากครับสำหรับสายที่ชอบนอนป่าตั้งแคมป์อะไรเงี้ยเดี๋ยวลองคุยดูนะครับลองติดตามติดต่อน้องตุ๊ดูนะครับนะเดี๋ยวรออูเห็ดมาก่อนเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวผมจะปล่อยหอยนะครับปล่อยหอยกราบจากตัวเชียงคานนะครับปล่อยที่แม่น้ำแผ่นนี้ครับเพื่ออนาคต
ใครที่มีกับข้าวมันได้แพ้ลูกแพ้หลานแล้วก็ได้มาเก็บกินได้นะครับเพราะตัวนี้ไม่มีนะครับที่นี่มีแต่หอยหอมอยู่กันไปทั่วครับตัวนี้ก็เป็นพื้นทรายพื้นหินนะครับไปนะอันนี้ใส่หอยมีคนพูดว่ามันหอนเดี๋ยวพลาสติกก็จะทำลายนะครับเนี่ยเอามาเป็นถุงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยตามพื้นทรายครับตรงนู้นก็มีทรายนู่นอ่ะมันน่าจะไหลไปตามน้ำอยู่เนี่ยทุกคนถือว่าเป็นการแพร่พันธุ์ทรัพยากรทางน้ำไปด้วยเนาะพี่โคนเฮ้ยอัพไปไปแพร่ลูกแพร่หลานไปไปทำให้พื้นป่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมนะเนี่ยนะครับอ่ะโอเคนะนี่เดโลลงมาครับทุกคนมาทำรักกินข้าวพอดีเลยมากินอูเห็ด 3,000 ไร่เห็นยิ้มหีกับซะเลยนี่มาแล้วก็มากินข้าวด้วยกันพอดีเลยนะไปแล้วเมื่อวานยืมรถคันเมื่อกี้แล้ววันนี้ก็กินข้าวเขาแล้วกันโอ้ยร้านข้าวก็มีเลือกเอาจะกินอะไรเขาก็พอไหมเขาก็ห่อมาเขาเตรียมมากินที่ริมน้ำนี่เป็นเรื่องปกติครับใส่โดโรมาเที่ยวได้นะครับไม่ผิดหวังโอ้เอาเว้ยทุกคนเมื่อกี้ทักทายพี่ๆที่เป็นอินโดโรนะครับก็จะมากินข้าวด้วยกันนะครับสมมุติก่อนเข้ากันไหมกินข้าวด้วยกันครับเมื่อวานไปยืมรถพี่เขามาไงใช่พี่คนนี้ป่ะใช่ไปยืมรถพี่เขามาซิ่งไงวันนี้พี่ก็ลงมากินข้าวด้วยกันก็เข้าทางเราเลยทายเซอร์วิสอยากรู้ว่าเป็นยังไงอ๋อเวลาเทมานี่คือแห้งอย่างนี้เนาะแห้งเพราะเราใส่น้ำน้อยด้วยคล้ายๆกับการนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะกินกับไอ้ตัวน้ำพริกเลยนะครับเจ้าดำเจ้าดำนะครับคนก้นมันไหมจะหอมเดี๋ยวผมขอจะชิมนิดนึงนะคนก้นนะครับเขาบอกว่าหอมมากทุกคนอู้ร้อนมากต้องรอเย็นอ่ะนะครับนานเพิ่งเที่ยงถ้ารอเย็นก็อีก6ชั่วโมงรอเย็นนี่ก็คืออีกประมาณใกล้ๆแหละตอนบ่ายโมงครึ่งนะตอนนี้บรรยากาศมันเคลิ้มมากมันไม่ร้อนมากไงชิมนิดหนึ่งนะครับก็คือมันร้อนมากครับทุกคนแผ่นหนึ่งโอ้จะร้อนไม่ได้เลยอ่ะโอ้ทุกคนโอ้ชิมก่อนนะครับทุกคนอร่อยมากผมยังไม่กินมันคือเห็นเนื้ออ่ะกินนิดอร่อยมากหอมนะใช้ได้ครับเดี๋ยวไม่เป็นการรบกวนเดี๋ยวพี่ขอให้น้องตู้ฝากที่พักนิดนึงนะครับเผื่อใครมาเที่ยวแคมป์นายพันแคมป์วิวแล้วก็มาอย่างมาเที่ยวป่าแบบเราเนี่ยคือนั่งรถอีแต็กมาได้นี่คือติดต่อน้องตู้ได้โดยติดต่อที่ไหนเพจเลยครับนายพันแคมป์วิวครับมีเบอร์โทรอยู่ละ0898123998นั่นแหละก็ถ้ามาเที่ยวถ้าไม่สะดวกที่จะนอนค้างในป่าเราก็คือนอนข้างบนแล้วก็มากินข้าวเที่ยงมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำแล้วก็เขากลับขึ้นไปก็ได้เออนะบรรยากาศดีไม่ร้อนครับตอนนี้คือบ่ายสองแล้วคือยังเย็นดีมากเลยนะครับคือมาทำกับข้าวป่ากินข้าวป่าคือใส่นูโรก็มาได้ดูอย่างพี่ๆนะครับขออนุญาตให้ดูพี่ๆนิดนึงนะครับครับนี่ครับสวัสดีครับนะครับนะนี่มาโน้มแจมด้วยกันครับนายแห้วไอ้ดูโรนี่ครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาหวานแห่กันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวยังไงแล้วดูพี่ๆกับหวานแห่กันได้นะครับเที่ยวนะครับอันนี้หลวงพ่อมาครับหลวงพ่อมาเองหลวงพ่อปวดหัวครับใกล้แล้วหลวงพ่อใกล้แล้วหลวงพ่อปวดหัวใกล้แล้วครับหลวงพ่อหลวงพ่อเพิ่งสึกมาครับหลวงพ่อปวดหัวพูดเล่นนะครับอันนี้เป็นพี่ที่อยู่ที่นาแห้วนะครับก็เดี๋ยวผมล่ำลาบรรยากาศการกินข้าวป่าไปวันนี้ก่อนนะครับที่เหลือเจอการเดินทางของผมนะครับผมก็คงจะใช้ชีวิตอยู่ที่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะล่ำลาที่นี่ไปย้ายตัวไปที่อื่นลองดูนะครับว่าผมจะไปที่ไหนครับติดตามชมนะครับไปนะครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมออกเดินทางจากนาแห้วนะครับมาทางลมกาวครับเพิ่มมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์กับเส้นทางที่คนไปโคมาเพื่อการเดินทางที่บอกเลยครับว่ามันโอ้โหไม่มีอะไรที่จะลุ้นมากไปกว่านี้นะครับเส้นทางนี้จะไม่ค่อยมีบ้านเรือนบ้านช่องสักเท่าไหร่แล้วก็ที่พักก็ยังคงไม่ค่อยได้มีด้วยร้านค้าสิ่งอำนวยความสะดวกก็แทบจะไม่เห็นนะครับและที่สำคัญไฟตามข้างทางไม่มีนะครับเพราะว่าผมวิ่งตามแนวรอยต่อที่เป็นชายแดนไทยลาวนะครับมาเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวครับคืนนี้ผมจะนอนที่ไหนเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูตอนที่ผมได้ที่พักแล้วกันแต่ว่าตอนนี้คือ6โมงเย็นแล้วพระอาทิตย์ก็ลับขอบฟ้าไปแล้วนะครับเส้นทางกลางก็ยังคงให้ได้เราให้ได้ลุ้นนะครับให้ได้ติดตามว่าเราจะเจอเรื่องราวอะไรบ้างครับรอชมนะครับทุกคนฟ้าก็ได้จะหมดแสงทันทีนะครับนี่ทุกคนแข่งกับเวลาแข่งกับความมืดแข่งกับสิ่งที่เราจะต้องเจออะไรข้างหน้าไม่รู้อ่ะแต่ต้องการหาที่พักครับทุกคน
เริ่มมีบ้านคนแล้วนะครับทุกคนเริ่มมีรถผ่านผมรู้สึกใจชื้นขึ้นมาเลยเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ปลาย30กิโลน่าจะถึงประมาณอำเภอบ้านโคกนะครับซึ่งก็ไม่ใช่อำเภอที่ผมคุ้นหูสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเส้นทางการทางยังพอที่จะมีบ้านคนก็อุ่นใจได้ครับกับสิ่งที่เขาปลูกสร้างแล้วก็ไร่สวนที่เขามีอยู่นะครับแต่ว่าถนนก็ยังไม่มีไฟนะครับเนี่ยทุกคนคุณไปพร้อมกันนะครับตอนไหนยังไม่รู้ทุกคนครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงอำเภอบ้านโคครับซึ่งตรงนี้จะเป็นด่านชายแดนไทยลาวที่ด่านบูดูครับตรงนี้จะเป็นโซนที่เป็นอำเภอเมืองมีตู้ DM มีร้านค้าแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อแต่ว่าไม่มีที่พักครับผมเลยจอดถามทางบริเวณโซนที่ชาวบ้านเนี่ยเดินทางไปเดินทางมาครับบอกว่ามีที่พักอยู่ตรงด้านหน้าแต่ว่าต้องขับรถไปก่อนจะมีป้ายบอกทางซึ่งผมคิดว่าผมจะนอนที่นี่แหละนะครับโซนไม่ไกลจากด่านชายแดนบูดูครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมอยากจะไปดูบรรยากาศที่ด่านชายแดนว่ามีอะไรบ้าง นะครับอาจจะต้องไปหาข้อมูลกับคนที่เป็นเจ้าของที่พักหรือแม้แต่กระทั่งชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ครับว่าเราจะเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะครับแต่ว่าคืนนี้ต้องหาที่พักได้ก่อนนะครับติดตามชมการเดินทางกับผมต่อนะครับนะเรามาใกล้ชายแดนลาวอยู่แล้วนะครับทุกคนไหว้พระครับขอมีสิ่งคุ้มครองเรานะครับสาธุนะครับด้านบนนะครับไปกันต่อนะครับทุกคนขอเป็นที่พักที่ว่าที่พัก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 ที่ว่าแชมป์ข้าวต้มถั่วเรียกว่าเป็นที่พักปั๊มน้ำมันก็ยังดีครับแชมป์ข้าวต้มปลาร้านค้าที่เป็นร้านขายข้าวต้มครับรอบดึกร้านค้าบ้านๆเลยตรงนี้เป็นโซนตัวเมืองของบ้านโคกครับเนี่ยหาที่พักยากมากเดี๋ยวเราค่อยๆดูนะครับทุกคนตรงนี้เป็นทางแยกซ้ายมือมีวะผมกำลังจับจุด GPS อยู่ที่ว่าจะไปด่านบูดูแล้วก็ซ้ายมือน่าจะมีทางออกดีกว่าปะเลี้ยวซ้ายน่าจะได้อยู่ครับทุกคนมันจะมีด้านหน้ามีรีสอร์ทอยู่ตอนนี้ไม่มีนะครับด้านหน้ามีอยู่ไว้ไปก่อนครับทุกคนน่าจะมีอยู่ผมดู GPS อยู่นะครับตอนนี้ MK Resort ไปก่อนครับคนไปหาที่ก่อนเถอะถ้าไม่ได้ตรงนี้ข้างนอกได้ตรงนี้น่าจะเป็นที่พักเยอะอยู่ครับเขาบอกให้เข้าตรงไปทางตะวันออกผมจับ GPS นี่มันจะวิ่งไปด่านบูดูครับตอนนี้คือผมต้องการหาที่พักโอ้ยทุกคนอยากจะเข้าห้องน้ำมากเลยต่ออีก 1.5 กิโลเมตรได้ GPS บนไปก่อนนะครับทุกคน M Resort มีห้องพักว่างวะทุกคนครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงห้องพักแล้วครับดูบรรยากาศด้านหน้าห้องพักนะครับซึ่งเอารถมาจอดได้ใต้ต้นมะขามนะครับเนี่ยแล้วที่พักที่นี่เขาออกแพ็คคืนละ350บาทแล้วเป็นที่พักที่ดีมากเลยเมื่อกี้ผมมาดูแล้วนะครับก็จะเป็นที่พักเตียงเดียวแล้วก็จะมีไฟมีแอร์นะครับมีทีวีนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็จะมีห้องน้ำที่ใหญ่แล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยทุกคนเข้าทางเลยนะครับที่สำคัญมีไวไฟอยู่หน้าห้องนะครับอันนี้คือทำงานได้สบายๆเลยนะครับตู้เย็นกาแฟก็มีนะครับถือว่าไม่แพงแล้วก็ดูดีครับก็ถ้าเกิดใครมาที่นี่ก็ลองดูนะครับโอเคเอาตั้งทอนก่อนนะครับเดี๋ยวครับตั้งทอนเดี๋ยวเราจะชาร์จแบตก่อนนะครับอันนี้แบตผมไม่เหลือเลยแล้วก็ที่สำคัญงานไม่ทำเลยนะครับ Wi-Fi นะเป็นรหัสรีสอร์ทฟรี Wi-Fi อ๋อไม่ต้องมีก็ต้องมีรหัสเลยไม่ต้องมีเพราะว่ามันมี2ตัวเนี่ยตัวนี้คือยิงฟรีอ๋ออีกตัวนึงเป็นรหัสอันไหนมันเร็วกันนะครับขอเผื่อไว้ได้ไหมเผื่อมันใช้ไม่ได้ผมจะนั่งทำงานลองเข้าดูดิได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมเทส Wi-Fi เสร็จเดี๋ยวผมเข้าไปทำงานก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะข้ามไปกันแล้วนะครับมันมี2ลำตอนแรกผมไม่ไปตรงนู้นก็มีขนาดไหนแล้วครับน่าจะเป็นทางที่ไม่มีทางอ่ะเขาน่าจะไปจอดเฉยๆนะเอามอเตอร์ไซค์ข้ามไปข้ามมาห้องนี้น่าจะลงข้ามได้เลยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวให้เขาลงมาก่อนครับได้ๆๆให้ลงเดี๋ยวไม่ลงอ๋อไม่ลงทุกคนเข้ามารับผมจริงๆด้วยไ